Welcome to Sky's Plans. Wow! สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมอมรพงษ์ครับหรือคนในวงการบอยก็รู้จักกันว่าพี่โตครับครับผมค่ะก็วันนี้ก็เชิญนะครับค่ะโอเคค่ะวันนี้คือฝ้ายค่ะไปได้ความรู้คือไม่ใช่ความรู้หรอกคือไปเซิร์ชใน Facebook ดูนะคะว่าเอ๊ะในกรุงเทพนี่นะคะจะมีสวนบอลสีบ้างไหมนะเพราะว่าเราจะเห็นว่าส่วนมากจะอยู่ที่ปริมณฑลกับข้างนอกใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับค่ะเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวเลยหรือเปล่าเนี่ยอยู่ในกรุงเทพผมก็ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะใช่น่าจะใช่ส่วนใหญ่ก็ในกรุงเทพก็เลี้ยงเยอะนะครับแต่เลี้ยงตามบ้านที่ทำเป็นสวนทำเป็นลังบอลใหญ่ๆก็คงถ้าอยู่ในใจกลางเมืองก็คงอาจจะมีที่นี่ก็ได้ครับค่ะแต่ก็ไม่มั่นใจนะครับแต่นี่เยอะมากอ่ะเพื่อนๆดูนะคะคุณพ่อขำมีประมาณกี่ตู้คะตรงนี้ถ้าเต็มหมดเลยครับประมาณ50 50ตู้ครับนี่นะคะโอเคเราเริ่มเรื่องกันเลยนะคะแรกเริ่มเดิมทีนะคะคุณพ่อเลี้ยงบอลมานานหรือยังคะโอ้เลี้ยงนานแล้วครับเลี้ยงตั้งประมาณปศ20ต้นๆ นะครับโอ้โหนานะสมัยก่อนที่เลี้ยงผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยเริ่มจากนักศึกษาเลยเหรอคะครับผมเมื่อก่อนที่ผมเรียนหอการค้าแล้วก็ปลูกบอลไปด้วยปลูกบอลสมัยก่อนบอลก็คือหามาพักนึงแล้วก็พักหายไปหลาย10ปีค่ะมาช่วงปี2ปีเนี้ยครับดังขึ้นมาอีกรอบดังขึ้นมาอีกดังอย่างเหมือนผู้แตกอะครับค่ะอันนี้คือที่เรามีเนี่ยเป็นบอลเก่าเก็บของเราไหมคะคุณพ่อขาบอลเก่าเก็บไม่มีหรอกครับอาศัยจากสมาคมครับสมาคมครับครูที่ผสมบอลนะครับค่ะอย่างเช่นพี่ชาวฤทธิ์ซึ่งเป็นกรรมการของสมาคมครับก็ไปขอแบ่งปันมานะฮะจากคุณประทีปอาทีนฮะก็รู้จักกันในวงการนะครับก็แบ่งปันเพื่อนๆนะฮะก็แบ่งปันมาแต่ก่อนที่จะเปิดสวนเนี่ยผมก็เลี้ยงอยู่บ้างก็มีป้ายเกสรบ้างอันนี้เป็นลูกบอลทั้งหมดครับเป็นลูกบอลนะคะครับลูกบอลที่ผสมขึ้นใหม่ครับอย่างนี้มีชื่อยังคะยังเลยครับเขาที่เขาเรียกว่าลูกไม้เหรอคะลูกไม้ครับอันนี้ผสมเกสรครับผสมเองใช่ไหมคะครับการผสมเกสรยากไหมคะพอจะบอกได้ไหมคะคุณพ่อคะไม่ยากหรอกครับยังไงเอ่ยคือมันจะเป็นดอกอย่างเงี้ยครับลองดูดอกบอลนะคะมาดูกันนะคะเพื่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่ออันนี้ครับดอกบอลค่ะค่ะแล้วด้านบนคือเกสรตัวผู้ค่ะตัวเมียจะอยู่ในกระป๋อข้างในครับค่ะแล้วเวลามันจะบานเนี่ยผสมได้เนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมมากมันจะหอมประมาณ1ทุ่มนะครับค่ะแล้วก็หอมได้ประมาณสักชั่วโมงได้โอ้ค่ะต้องคอยดมครับคอยดูแล้วเกสรตัวเมียเนี่ยมันจะบานก่อนตัวผู้ค่ะมันจึงไม่สามารถผสมกันเองในดอกได้อันนี้ว่าเวลาเราผสมพอตัวเมียหอมเนี่ยเราต้องเก็บเกสรตัวผู้ไว้จากต้นอื่นอพอมันหอมปั๊บเราก็กรีดกระป๋อครับกรีดกระป๋อตรงนี้กรีดกระป๋อที่ครอบอยู่ครับค่ะค่ะแล้วก็ป้ายเอาผู้กันป้ายเกสรตัวผู้ค่ะป้ายแล้วก็บางคนเขาอยู่ในตู้ก็ไม่ต้องหุ้มพลาสติกค่ะถ้าอยู่นอกตู้เขาก็จะเอาถุงครอบไว้การเปียกน้ำครับพอป้ายเกสรตัวเมียเสร็จเกสรตัวผู้ก็จะบานหลังจากที่เราป้ายเป็นวันรุ่งขึ้นนะครับคราวนี้เราก็จะเก็บเกสรตัวผู้ไว้เพื่อที่จะไปป้ายต้นอื่นค่ะโอเคทีนี้วิธีการเลี้ยงนะคะของคุณพ่อนะคะเลี้ยงแบบในตู้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับข้อดีคืออะไรคะคุณพ่อมันควบคุมความชื้นกับอุณหภูมิได้ครับควบคุมความชื้นกับอุณหภูมิได้พอเลี้ยงนอกตู้เนี่ยโอ้ตายแล้วมือสวยมากเลยชื่ออะไรคะต้นที่ต้องการของต้นนี้ใช่ไหมฮะค่ะอันนี้เศรษฐีพันล้านครับเศรษฐีพันล้านสวยมากอันนี้เทพนักลาโอ้ทุกคนขาสวยมากอ
อันนี้ล่ะคะแล้วตัวนี้ลูกไม้ครับลูกไม้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกไม้ซะเยอะครับคือบอนสีเขาชอบอากาศร้อนๆแบบนี้เลยใช่ไหมชื้นและร้อนชื้นร้อนชื้นนี่อะไรคะคุณพ่ออันนี้เหรอฮะเกาะเกตเกาะเกตครับว้าวเป็นแบบนี้เหรอคะครับมันยิ่งโตมันก็ยิ่งกัดสีไปเรื่อยๆค่ะเกาะเกตนะคะครับอันนี้จอมนะครับจอมคือเหลือแต่ต้นละหัวโดนตัดไปละอ๋อตัวนี้คือจอมนะคะครับหัวโดนตัดเพราะว่าเราจะต้องไปขยายพันธุ์ใช่ไหมคะขยายพันธุ์ครับอ๋อโอ้โหทีนี้การวัสดุปลูกอะค่ะของพ่อคะใช้อะไรบ้างคะก็จะใช้ใบก้ามปูครับใบก้ามปูใช่ไหมคะครับใบก้ามปูประมาณสัก 70-80% 70-80% ครับแล้วก็ดินแล้วก็ดินดินประมาณสัก 20% 20% เห็นคุณพ่อเคยเล่าว่าเมื่อก่อนค่ะสมัยก่อนเขาใช้ดินขุยไผ่ใช่ไหมคะคุณพ่อใช่ครับเขาจะใช้ดินขุยไผ่เพราะดินขุยไผ่เนี่ยมันจะร่วนเพราะรากฝอยฮะโคนต้นไผ่อ่ะค่ะมันจะมีรากไผ่เนี่ยช้อนชัยค่ะจนดินนั่นอ่ะมันร่วนคือถ้าดินทั่วไปดินนามันก็จะเหนียวแต่ถ้าตรงไหนที่มีกอไผ่ขึ้นนะครับดินก็จะร่วนซุยเขาจึงนิยมใช้ดินขุยไผ่บางคนสมัยก่อนนะครับเขาจะใช้ดินเลนในท้องร่องอะตรงไหนที่มีต้นทองหลางสมัยก่อนใช้ทองหลางนะครับแต่เดี๋ยวนี้ทองหลางหาไม่ได้แล้วไม่มีก็จะไปขุดเอาเลนอะที่ใบมันร่วงๆนะครับเอาขึ้นมาตากแล้วก็พอมันแห้งก็มาทุบแล้วก็ปลูกบางคนก็เอาดินท้องนาเนี่ยครับมาคั่วก่อนคั่วในกระทะครับฮะเอาไปคั่วในกระทะเลยเหรอคะติดไฟร้อนๆแล้วคั่วให้มันแห้งเพื่อฆ่าเชื้อโรคเชื้อโรคหนึ่งพวกแมลงสัตว์ที่มันอยู่ในดินที่เราไม่เห็นนะครับถ้าเมื่อก่อนก็เชื่ออย่างนั้นว่าคั่วแล้วมันสะอาดเสร็จแล้วก็ผสมใบไม้ปลูกนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินว่าการคั่วดินก็จะเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ค่อยมีแล้วครับไม่มีแล้วไม่มีใครทำแล้วฮะค่ะแต่เมื่อก่อนเขาจะเลี้ยงกันแบบนั้นใช่ไหมคะวัสดุปลูกเนี่ยเขาจะคั่วดินกันมันแล้วแต่ที่โน้ตฮาวของแต่ละคนใช่อันนี้ก็ใช่คือเมื่อก่อนนี้คิดอะไรที่คิดออกมาแล้วดีที่สุดก็จะทำแต่จริงๆแล้วผลออกมาก็ดีนะครับใช่ไหมคะการคั่วดินดีครับดีแล้วบอนนี่เขาไม่นิยมใส่ปุ๋ยใช่คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าไม่ควรจัดเคมีเลยไม่ควรมีเลยครับค่ะเพราะบอนเนี่ยเขาจะมีชั้นใบของเขาตามสายพันธุ์ค่ะคือมันจะดกตั้งแต่ใบเบี้ยขึ้นมาจนถึงใบข้างบนนะครับค่ะถ้าเราปุ๋ยไปใส่ปั๊บเนี่ยชั้นใบมันจะกระโดดเลยมันจะไม่เป็นธรรมชาตินะครับคือฟาร์มเขาจะไม่ได้ไปเลยครับพอใบไหนที่ออกมาทีหลังได้ปุ๋ยนะครับค่ะมันสมบูรณ์มากอ่ะก้านก็จะแทงยาวผิดปกติมันก็จะเสียรูปทรงเสียชั้นใบไปแสดงว่าบอนของคุณพ่อเนี่ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยไม่ใช้เลยครับใช้แต่ใบไม้ใบไม้อย่างเดียวให้มันเน่าเปื่อยแล้วเป็นฮิวมัสโดยธรรมชาติของโดยธรรมชาติเลยครับและชั้นใบของบอนสีก็จะเป็นธรรมชาติสวยตามสายพันธุ์สวยตามสายพันธุ์เขาที่ว่าเขาดกและชั้นใบเขาจะเรียงตามลำดับอุ๊ยอันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยนะคะครับว่าคนผมเห็นคนปลูกบอนสมัยนี้เขาจะส่วนใหญ่เขาจะเร่งปุ๋ยใช่พอเร่งปุ๋ยเนี่ยชั้นใบมันจะกระโดดคือสมบูรณ์เกินไปก็ไม่ดีใบก็จะหนาขึ้นอ๋อฮะมีบางคนบอกว่าถ้าให้ปุ๋ยแล้วเวลาผ่าหัวมันจะขึ้นไม่สม่ำเสมอจะขึ้นอัตราการงอกเนี่ยน้อยสู้แบบปล่อยธรรมชาติอย่างนี้ครับค่ะเชิญครับเชิญโอ้ยนี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะคะครับก็คนเลี้ยงบอนเก่าก็จะเป็นอย่างนี้จะไม่ใช้อะไรเลยโอเคคุณพ่อสามารถแนะนำชื่อได้เลยนะคะเพราะว่าหนูมือใหม่มากอ๋อส่วนใหญ่เป็นลูกไม้อะครับเป็นลูกไม้ของที่นี่ใช่ไหมคะครับผมผสมเองนะคะจะมีเพื่อนผสมด้วยครับของเพื่อนด้วยในวงการอ
อันนี้ชื่ออะไรนะคะเป็นลูกไม้ใช่ไหมอับสราครับอับสราลองดูใบนี้นะครับนี่ยังไม่เต็มที่นะครับสีเขาจะเหมือนพลาสติกมากโอ้ใช่ค่ะเหมือนพลาสติกจริงๆค่ะโอ้สวยมากค่ะคือกำลังจะตั้งชื่อใช่ไหมคะกำลังจะตั้งชื่อเดือนมีนาเนี่ยครับเดือนมีนาครับวันประกวดบอลที่สวนสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่จตุจักรนะครับเขตจตุจักรวันนั้นเป็นวันฉลองครบรอบ40ปีของสมาคมบอลสีค่ะตัวนี้ก็จะได้ตั้งชื่อครับตั้งชื่อเป็นทางการนะครับตอนนี้ก็มีชื่อฮะแต่ว่าเราก็ตั้งโดยที่เรารู้เองว่าต่อไปจะต้องชื่ออัปสราสวยมากค่ะอันนี้มันสุดไปหน่อยเพราะมันโดนตัดหัวค่ะฮะแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างเนี้ยแสงพระธาตุครับแสงพระธาตุกับทุ่งแสงตะวันแม่แสงพระธาตุพ่อทุ่งโอ้สวยมากสวยนะครับสวยมากค่ะสวยจริงๆต้นเนี้ยเก็บเอาซ่อนไว้สวยมากค่ะใครมาเห็นจะขอแบ่งขอแบ่งโอ้สวยจริงๆแต่ยังหวงอยู่ครับเดี๋ยวให้ดูข้างล่างดูสิคะคือดีมากนะคะสวยสุดๆโอ้ยดกมากแล้วครับชั้นใบดกไอ้นี่ที่เขาทิ้งใบล่างๆไปเพราะว่าเขาโดนตัดหัวไปค่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าจอมอย่างเงี้ยอันนี้จอมครับจอมอ๋อพอดีเลยค่ะคุณพ่อค่ะขอสอบถามเรื่องตู้บอลสีค่ะที่คุณพ่อบอกว่ามี2แบบคือยังไงคะคือตู้อย่างนี้นะครับตู้ขนาดเนี้ยนะเป็นตู้ที่ใส่รวมค่ะเป็นตู้ใส่รวมตู้นึงอาจจะใส่สัก20หรือ30ต้นก็ได้ค่ะก็คือเลี้ยงธรรมดาครับเลี้ยงให้โตค่ะนะครับแต่ถ้าจะพิเศษกว่านั้นนะครับก็ต้องเป็นตู้แบบนี้นี่นะคะอันนี้จะเป็นตู้บอลเดี่ยวตู้บอลเดี่ยวนะคะครับเพื่ออะไรคะทำไมเราต้องมีตู้บอลเดี่ยวให้ทรงบอลสวยครับเพื่อประกวดอครับผมถ้าขังเดี่ยวอย่างเงี้ยนะครับถ้าใส่เดี่ยวอย่างเงี้ยเราจะไม่เปิดเลยไม่เปิดเลยนานเท่าไหร่คะคุณพ่อประมาณ4เดือนฮะ3เดือนครึ่งถึง4เดือนอ๋ออยู่อย่างนี้เลยครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะขังเดี่ยวฟอร์มประกวดเอาไว้ปั๊บฟอร์มประกวดนี่คือหมายความว่ายังไงคะพออธิบายได้ไหมคะเพราะว่าปีนึงจะมีงานประกวดหลายครั้งนะครับแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องเตรียมไม้ก่อนล่วงหน้าประมาณ3เดือนครึ่งถึง4เดือนค่ะเพื่อเราต้องวางแพลนตัวเราเองนะครับว่าเราจะส่งไม้ประเภทไหนไปประกวดเราจะส่งต้นไหนไปประกวดเพราะไม้ประกวดมีทั้งใบไทยใบยาวนะครับบอนกาบนะฮะมีหลายอย่างนะฮะเราก็ต้องคัดว่าเราจะส่งกี่ประเภทค่ะนะฮะเราก็จะทำฟอร์มแบบนี้ไว้ก่อนแล้วคือแยกเป็นตู้เดี่ยวแบบนี้ใช่ครับใช่จะแล้วอันนี้นะฮะ4เดือนใบเบี้ยข้างล่างก็ไม่ทิ้งนะครับอุ้ยเหรอคะครับยังอยู่แต่อย่างเงี้ยใส่ตู้ใหญ่ๆเงี้ยใบเบี้ยจะอยู่ยากโอเคอันนี้ก็เป็นเทคนิคเนาะแบบว่าเป็นความรู้ว่าถ้าเราเลี้ยงเดี่ยวๆแบบนี้ใบเบี้ยยังไงก็ไม่ทิ้งครับที่ไม่เปิดก็คือว่าไม่อยากให้ความชื้นในนี้ออกค่ะแล้วก็ไม่อยากให้ลมร้อนข้างนอกเข้าไปพอเขากระทบเนี่ยก็มีผลต่อใบอะครับค่ะใบเขาจะเสียหายใช่ไหมคะคือใบล่างๆเนี่ยมันธรรมชาตินะครับถ้าขึ้นใบบนมาเนี่ยใบเบี้ยล่างๆเนี่ยมันจะทิ้งเหมือนทั่วไปไม้ใบทั่วไปก็ทิ้งเหมือนกันแต่ถ้าเบื่อใส่อย่างเงี้ยนะครับใบเบี้ยยังอยู่นะครับสี่เดือนก็ยังอยู่รับทำตู้บอลด้วยครับที่นี่รับทำตู้บอลตามสั่งอะครับค่ะถ้าขนาดเนี้ยคือขนาดเมตรคูณ2เมตรนี่นะคะขนาดมาตรฐานไหมคะถ้ามันจะบอกมาตรฐานมันก็แล้วแต่พื้นที่ค่ะนะครับแต่ทั่วไปเขาก็จะใช้อย่างเงี้ยครับค่ะเมตรคูณ2เมตรค่ะเพราะว่ามันสะดวกกับการที่จะดูแลบอลถ้ามันใหญ่ไปความชื้นหรืออากาศเนี่ยอุณหภูมิมันก็จะสู้กับขนาดนี้ไม่ได้นะฮะก็คือไซส์เนี้ยมันจะเหมือนกับว่าอากาศอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะใช่ครับแล้วมันสะดวกกับการที่จะเปิดดูจะหยิบจะทำอะไรเงี้ยมันสะดวกมันไม่ใหญ่เกินไปค่ะใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับที่เขาทำกันนะฮะก็ขนาดนี้เราก็ทำตามออเดอร์ที่สั่งหรือจะทำขนาดตามที่เขาพื้นที่ของลูกค้านะฮะค่ะตอนนี้ก็รับออเดอร์อยู่หลายเจ้าอยู่ครับโอเคที่นี่นะคะจริงๆแล้วอ่ะยังไม่เปิดตัวเนาะจะเปิดตัวอีกทีคือพฤศจิกาเริ่มเปิดพฤศจิกาครับค่ะประมาณกลางๆเดือนกลางๆค่ะตอนนี้มีแบ่งจำหน่ายบอลตัวไหนบ้างคะคุณพ่อคะก็มีแบ่งได้ทุกตัวเลยครับเยอะมากตอนนี้ก็ประมาณสัก
2,000 กว่า 2,000 กว่ากระถางครับผมทั้งลูกไม้ครับทั้งลูกไม้ทั้งไม้ผ่าทั้งไม้ใหญ่แล้วก็กำลังจะมีเข้ามาอีกประมาณ 1,000 กว่าโอ้โหจะเข้าอาทิตย์หน้าเนี่ยครับสุดยอดเลยค่ะไม่ใช่เล็กๆนะคะทุกคนเนี่ยเต็มตู้เกือบทุกตู้นะคะนั่นค่ะ50ตู้ใช่ไหมคะคุณพ่อในนี้คือเต็มหมดเลยนะคะแล้วก็ที่เนี่ยนะครับจะมีไม้มาจากสวนบอนที่เป็นเพื่อนๆกันในวงการนะครับที่เขาอยู่ต่างจังหวัดอ่ะค่ะเขาก็จะส่งมารวมที่นี่อ๋อสามารถมาจับจ่ายใช้สอยได้ที่นี่เลยซื้อได้ที่นี่เลยใช่ครับมาจากหลายที่มาจากปักกิ่งมาจากบางปะอินค่ะแล้วคุณพ่ออยู่ในสมาคมใช่ไหมคะใช่ครับคุณพ่ออยู่ในสมาคมบอลสีด้วยโอ้อยู่นานแล้วครับใช่อยู่นานแล้วนะคะเป็นสายบอลประกวดด้วยอย่างนี้ด้วยถูกไหมใช่ครับถ้าใครเป็นสายบอลสีก็ต้องรู้จักคุณพ่อแหละถูกไหมรักรักโดยสายเลือดใช่ครับคุณพ่อค่ะอันนี้ดอนเจดีย์นี่ไม้เก่าฮะหลายสิบปีแล้วนี่เพื่อนครับมันจะเป็นสีขาวกระดูกเขียวไงครับอืมค่ะขาวกระดูกเขียวนะคะเพื่อนๆสวยมากครับนี่ขณะโดนตัดหัวไปแล้วนี่คือจอมนะครับนี่คือจอมนะคะแต่ว่าไม่ทิ้งใบเลยไม่ทิ้งเลยครับใบล่างๆยังอยู่เลยนะครับอันนี้ที่คุณพ่อบอกว่าเป็นทรงที่สวยใช่ไหมคะใช่ครับดูชั้นใบนะฮะชั้นใบนี่จากการไม่ใส่ปุ๋ยเลยถ้าใส่ปุ๋ยปั๊บเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกใบน้องคือใบที่เกิดทีหลังสุดถ้าโดนปุ๋ยปั๊บมันจะพุ่งขึ้นมาเลยครับใบน้องจะพุ่งเกินไปใช่ชั้นใบมันจะเสียมันจะไม่แบบว่าเป็นระดับชั้นที่สวยงามมันไม่เป็นธรรมชาติแบบนี้ครับอันนี้มันจะเรียงมาในตัวของมันเองเลยครับมันจะสูงต่ำตามธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นบอลก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเลยไม่จำเป็นเลยครับเพราะว่าการประกวดเขาดูเรื่องชั้นใบด้วยใช่ไหมครับดูครับดูนี่เป็นเทคนิคเพราะว่าครับผมคือดูชั้นใบกุ๊กติกาเขาก็มีบังคับไว้เยอะนะครับความบอลสีเขาจะมีกติกาของเขานะคะเพื่อนอย่างเงี้ยเขาเรียกใบยาวใบเขาจะดูที่หูอย่างนี้นะครับอันนี้สองข้างนี้เขาเรียกหูค่ะถ้าหูนี่มันฉีกถึงสะดือตรงนี้เรียกสะดือสะดือนะคะเนี่ยหูนี่ฉีกถึงสะดือนะครับค่ะจะเป็นใบยาวหูฉีกถึงสะดือเป็นใบยาวครับผมแต่ถ้าหูนี่ติดค่ะติดอย่างเงี้ยครับค่ะแล้วก้านเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะอันนี้คือทรงใบยาวอันนี้ใบยาวครับจะมีใบไทยใบยาวนะครับแล้วก็มีกาบกาบฮะบอลกาบจริงๆหนูชอบบอลกาบหนูว่าบอลกาบน่ารักมากใช่บอลกาบน่ารักบอลกาบสวยครับไม้ที่ผสมเองต้นนี้ชื่ออะไรนะคะคุณพ่อคะเทพบันเทิงครับเทพบันเทิงนะคะอันนี้จะจดทะเบียนเดือนมีนาเนี่ยครับเหมือนกันเหมือนกันครับเพราะว่าสมาคมบอลตัวนี้เขาลองถ่ายดูครับสวยมากเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นแม่ประเอิญต้นแม่มันเนี่ยวันนั้นลูกน้องทำหล่นหักเหลือจอมแล้วก็ทำร่วงหักเลยโอ้ยอันนี้ใครเป็นแม่ใครเป็นพ่อคะบอกได้ไม่เอ่ยอันนี้แม่เป็นกอบเกตครับแม่เป็นกอบเกตนะคะทุกคนพ่อเศรษฐีพันล้านพ่อเศรษฐีพันล้านอุ้ยสวยมากเลยค่ะคือเขากัดสีแล้วจะประมาณนี้หรอคะไม่เดี๋ยวผมให้ดูกัดสีสวยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านี่คือแม่เขาครับโอ้โหนี่คือแม่นะคะครับสวยมากสวยมากค่ะโอ้สุดยอดค่ะสวยมากสวยค่ะสวยสวยแล้วก็ใบแข็งมากอ๋อเหรอคะใบหนาและแข็งแรงมากครับต้นนี้ทีนี้หนูขอสอบถามเรื่องการเลี้ยงบอลในตู้กับนอกตู้ค่ะคุณพ่อคะครับคุณพ่อว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างการเลี้ยง2วิธีนี้ค่ะช่วยให้ความรู้หน่อยมันก็แตกต่างกันนะครับค่ะถ้าเลี้ยงนอกตู้เนี่ยความดกมันสู้ตู้ไม่ได้ดกนี่หมายถึงใบหรอจำนวนใบอะครับโอเคนะถ้าเลี้ยงในตู้เนี่ยจำนวนใบจะเยอะกว่าค่ะแล้วชั้นใบก็จะสวยกว่าค่ะเลี้ยงนอกตู้เนี่ยบอลจะแข็งกว่าแข็งแรงแข็งแรงกว่าอ๋อโอเคค่ะแบบเขาสมบุกสมบันนะครับค่ะแต่ความดกของใบก็จะสู้บอลในตู้ไม่ได้แต่ก็มันก็เลี้ยงได้ทั้งนอกตู้กับในตู้แหละครับก็คือถ้าเราไม่มีตู้ก็ไม่เป็นไรเลี้ยงก็ไม่เป็นไรฮะเลี้ยงได้ครับแล้วเอาเขาวางไว้แสงประมาณไหนคะคุณพ่อแล้วก็ลำไรครับลำไรนะคะลำไรครับประมาณสัก 70% ใส่แสลมนะคะ 70% น้ำล่ะคะหล่อไว้หรือน้ำต้องใช้ตลอดเลยครับเพราะบอลเนี่ยเป็นไม้อวบน้ำค่ะขาดไม่ได้เลยคือความชื้นค่ะนะฮะบอลไม่กลัวน้ำนะครับ
สามารถเอากระถางที่เอาจานรองข้างล่างแล้วก็หล่อน้ำไว้ได้เลยไว้ตลอดเลยครับเราไม่ต้องลดแต่ใช้การรองน้ำเอาอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าลดก็ได้ฮะลดก็ได้อ๋อลดก็ได้รองน้ำด้วยก็ได้ใช่ครับอ๋อค่ะดินเนี่ยะจะมีใบไม้ปนๆอยู่ใช่ค่ะฮะก็ใบไม้ประมาณ70%ดิน30ค่ะนี่ค่ะโอ้แค่นี้ก็งามมากแล้วครับสมัยนี้คุณพ่อใช้ขุยไผ่อยู่ไหมคะดินขุยไผ่ไม่มีแล้วครับอ๋อไม่มีแล้วใช้ดินธรรมดานะครับดินธรรมดาก็มาตากให้แห้งแล้วก็ทำให้มันป่นโหก็สวยได้ขนาดนี้แล้วอะฮะสวยไม่ได้ใส่เลยครับใส่ใบไม้อย่างเดียวไม่ต้องมีเทคนิคอะไรเลยไม่มีแล้วครับโอ้บางคนเดี๋ยวนี้เขาไปใส่เอาน้ำมะนาวลดบ้างไปเอายาคูลดบ้างใช่ซึ่งจริงๆมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับคือไม่ได้ช่วยเรื่องว่าต้องกัดสีอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคุณพ่อไม่เกี่ยวผมว่าบอนกัดสีเนี่ยมันเกี่ยวกับใบไม้ที่มันเน่าเปื่อยเป็นฮิวมัสค่ะให้ตัวเนี้ยมันสามารถดึงกลับไปใช้เป็นอาหารได้แล้วบอนเป็นไม้มีหัวนะครับเขาสะสมอาหารของเขาเป็นทุนอยู่แล้วค่ะนะเขาสามารถดึงจากหัวมาใช้ได้ค่ะฮะแล้วก็คือแบบว่าเหมือนกับว่าให้เขาแก่ตามอายุเขาก็มีสีของเขาเองอย่างนี้ถูกไหมคะคุณพ่อใช่ครับสีเขาจะขึ้นมาเองของเขาเองสมัยก่อนนะครับโบราณเนี่ยเขาก็จะใช้ใบมะขามค่ะเกิดจะเร่งสีค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วครับมันเก็บยากเขาก็ใช้แต่ใบก้ามปูอย่างเดียวใบก้ามปูอย่างเดียวครับเมื่อก่อนใช้ใบตองหลางใบมะขามใบมะขามเพื่อให้มันกัดสีสดอะไรอย่างเงี้ยครับคนสมัยโบราณนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ใช้แล้วครับเพราะมันหาไม่ได้ก็ใช้แต่ใบก้ามปูใบก้ามปูแล้วก็รอเวลาเอาให้เขากัดสีโดยที่คุณพ่อก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยต้นนี้ประมาณ2เดือนครับ2เดือนเองเหรอคะครับผมจากที่งอกมาจากเขี้ยวนะครับอุ้ยทำไมโตไวจังเลยโอ้บอนโตไวครับอ๋อเหรอคะถ้า4เดือนนี่คือไม้ประกวดแล้วนะครับอ๋ออีก2เดือนเนี่ยคุณไม้ทีคุณจะจำมันไม่ได้ละโอ้โหเขาจะโตเป็นหนุ่มใหญ่แล้วครับอ๋อค่ะสวยมากเลยค่ะครับผมบอน4เดือนก็โอ้โหเต็มฟอร์มเขาถึงแบบว่ามีระยะเวลาการประกวดของบอนในช่วงระยะเวลาอย่างนั้นใช่ครับก็ต้องกะเวลาว่าอีก3เดือนครึ่งจะประกวดไงครับค่ะเขาก็จะเข้าตู้งี้ละเข้าตู้แบบนี้เลยครับนะคะไม้ที่จะประกวดเนี่ยเขาก็จะเพิ่มใบไม้ให้เยอะขึ้นจากเดิมเนี่ยเราใช้ 70% ค่ะถ้าอย่างนี้ก็เพิ่มไปอีกสัก 10% เป็น 80ครับเพื่อให้มันเน่าเปื่อยให้เป็นอาหารเลี้ยงเขาได้อย่างพอเพียงครับก็เหมือนเป็นปุ๋ยจากใบไม้นั่นแหละไม่ใช่เป็นปุ๋ยจากอะไรใช่แล้วดินนี่ก็จะร่วนเบาลากก็จะเดินง่ายโอเคค่ะโอเคเลยทีนี้ค่ะถ้ามีเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะคะสนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อบอนนะคะหรือว่าตู้ของบอนตู้บอนนะคะสามารถติดต่อคุณพ่อได้ช่องทางไหนบ้างคะปรึกษาเรื่องบอนได้ค่ะนะวิธีการปลูกวิธีการขยายพันธุ์ค่ะก็คุยกันได้ครับค่ะโอเคเดี๋ยวไฟจะพาไปดูเดี๋ยวไฟจะลงรูปแล้วก็วิดีโอพวกเกี่ยวกับลูกบอนนะคะพวกบอนต้นที่คุณพ่อขายนะคะว่ามีประมาณไหน